ลวันนี้มาพบกับคุณครูสายอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูมีเทคนิคดีๆในการแยกประโยคอย่างง่ายๆมาฝากค่ะไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะประโยคที่สมบูรณ์คืออะไรประโยคที่สมบูรณ์นั้นก็คือประโยคที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจและจบความคุณครูมี2ตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้ดูค่ะประโยคที่1เขามีกับประโยคที่2เขามีรถยนต์1คันนักเรียนคิดว่าประโยคใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์เอ่ยมาเฉลยพร้อมกันค่ะนั่นก็คือประโยคที่2นั่นเองเพราะอ่านแล้วสามารถสื่อได้เข้าใจและจบความส่วนในประโยคที่1นั้นมีประธานและกริยาก็จริงแต่สื่อความไม่เข้าใจไม่จบความแบบนี้ไม่จัดเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเรามาดูชนิดของประโยคกันค่ะซึ่งสามารถแบ่งได้ตามใจความสำคัญได้3ชนิดได้แก่ประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนค่ะลักษณะของประโยคความเดียวคือมีประธาน1ตัวและกริยา1ตัวเทคนิคที่นักเรียนต้องทำก็คือหากริยาก่อนและตามด้วยหาประธานเราไม่สนใจส่วนอื่นที่เป็นส่วนขยายซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูตัวอย่างค่ะครูสาซื้อกระเป๋าสะพายใบใหม่ขั้นตอนแรกให้เราหากริยาก่อนเลยซึ่งได้คำว่าซื้อขั้นตอนต่อมาหาประธานค่ะซึ่งก็คือครูสานั่นเองส่วนอื่นเราไม่ต้องสนใจสรุปแล้วประโยคนี้มีประธาน1ตัวและกริยา1ตัวจัดเป็นประโยคความเดียวค่ะต่อมาเรามาดูประโยคความรวมซึ่งเกิดจากการนำเอาประโยคความเดียวกับประโยคความเดียวมารวมกันโดยมีสันธานเป็นคำเชื่อมเพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยากรู้ว่าประโยคที่กำหนดให้เป็นประโยคความรวมหรือไม่อันดับแรกให้เราหาสันธานก่อนแล้วค่อยหากริยาคำสันธานที่เราต้องหามีอยู่ด้วยกัน4ประเภทค่ะคือคำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันคำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกันคำสันธานเชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและคำสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลค่ะเทคนิคการสังเกตประโยคความรวมวิธีที่1ให้เราหาสันธานก่อนเมื่อเจอแล้วให้หากริยาอีก2ตัวจากตัวอย่างค่ะเพราะวาสนาเรียนเก่งจึงสอบได้อันดับที่1มีสันธานคือคำว่าเพราะกับจึงค่ะเป็นตัวเชื่อมจากนั้นให้เราหากริยาอีก2ตัวค่ะซึ่งได้แก่คำว่าเรียนกับสอบได้และเมื่อเราแยกประโยคจะได้2ประโยคค่ะนั่นก็คือวาสนาเรียนเก่งกับวาสนาสอบได้อันดับที่1แบบนี้จัดเป็นประโยคความรวมแสดงข้อความเป็นเหตุเป็นผลค่ะวิธีที่2เมื่อเราหาสันธานได้แล้วแต่ปรากฏว่ามีกริยาเพียง1ตัวให้เราแยกประโยคและจะต้องสามารถแยกได้2ประโยคดูตัวอย่างค่ะคุณพ่อและคุณแม่ไปทำงานมีคำสันธานคือคำว่าและจากนั้นแยกให้ได้2ประโยคคือคุณพ่อไปทำงานกับคุณแม่ไปทำงานแบบนี้จัดเป็นประโยคความรวมแสดงข้อความคล้อยตามกันค่ะต่อมาเป็นเรื่องของประโยคความซ้อนจะประกอบด้วยประโยคความเดียว2ประโยคขึ้นไปซ้อนกันอยู่ดังนั้นขั้นตอนแรกเราต้องหาคำเชื่อมค่ะซึ่งได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันผู้ว่าให้และหากริยาให้เจออีก2ตัวเมื่อครบแล้วจึงจะเป็นประโยคความซ้อนดูตัวอย่างค่ะครูสาขับรถยนต์ที่แฟนซื้อให้
ขั้นตอนแรกให้หาคำเชื่อมค่ะเราเจอคำว่าที่แต่อย่าเพิ่งตอบไปนะคะว่าเป็นประโยคคำซ้อนซึ่งเราต้องหาคำกริยากรซึ่งได้แก่คำว่าขับกับซื้อให้ดังนั้นประโยคนี้จัดเป็นประโยคความซ้อนค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะบางทีก็มีสองประโยคซ้อนกันอยู่แต่ไม่ปรากฏคำเชื่อมอันดับแรกให้หากริยาสองตัวแล้วแยกเป็นสองประโยคยกตัวอย่างเช่นดินสอหักใช้เขียนหนังสือไม่ได้คำกริยาที่พบคือคำว่าหักกับคำว่าเขียนและสามารถแยกได้สองประโยคคือดินสอหักกับดินสอใช้เขียนหนังสือไม่ได้ดังนั้นประโยคนี้จัดเป็นประโยคความซ้อนค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะประโยคความเดียวจะต้องมีประธาน1ตัวและกริยา1ตัวประโยคความรวมนั้นจะต้องมีคำสันธานเป็นตัวเชื่อมโดยคำกริยานั้นจะมี1หรือ2ตัวก็ได้ค่ะและประโยคความซ้อนจะมีคำเชื่อมว่าผู้ที่ซึ่งอันว่าให้และจะต้องมีคำกริยา2ตัวค่ะและทั้งหมดนี้คือเทคนิคง่ายๆในการแยกประโยคนักเรียนอย่าลืมนำไปปรับใช้ด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ